สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ YouTube แล้วก็ Facebook ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้กลับมาพบกับฝนอีกครั้งนึงเนาะเรามาพูดคุยกันนะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องเล่าเมามอยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่แชทกับหนุ่มฝรั่งนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของชาวไทยกับชายต่างชาตินะคะอีกเช่นเคยวันนี้โฟก็เก็บเกี่ยวนะคะเอาเรื่องราวดีๆจากประสบการณ์ในการโคชชิ่งแล้วก็เรื่องราวของสาวๆนะคะที่ออกเดทนะคะมาเล่าเมามอยสู่กันฟังเนาะวันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะโฟเลือกมานะคะ4เรื่องที่คิดว่านะคะจะมีประโยชน์กับสาวๆที่ไม่ว่าจะกำลังเพิ่งจะเริ่มอยากจะแชทกับหนุ่มฝรั่งเริ่มคบแล้วออกเดทแล้วหรือว่าแม้กระทั่งแต่งงานแต่งการไปแล้วนะคะโฟเชื่อว่าประสบการณ์ในการที่โฟจะเล่าในวันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็จะเป็นการเตือนภัยนะคะให้กับสาวๆนะคะได้คิดได้ตระหนักนะคะในเรื่องต่างๆในอีกมุมหนึ่งที่บางทีเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างนี้นะคะก็เรื่องแรกนะคะวันนี้โฟจะพูด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือว่า1 นะคะผู้ชายแชทดีๆแต่ก็แอบมีโรคจิตเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะ2ก็คือว่าเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องอารมณ์แปรปรวนของผู้ชายนะคะที่เป็นโรคพาร์กินสันนะคะมันมีไซด์เอฟเฟคมันมีผลกระทบกับrelationship นะคะของเรายังไงนะคะเดี๋ยวเข้ามาฟังกันนะคะเรื่องที่3นะคะก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ของเรานะคะอย่าคิดว่าการที่เป็นตัวเองมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะเรื่องที่4นะคะการเลือกคบกับหนุ่มผู้ชายที่มีลูกแล้วนะคะมันมีผลกระทบอะไรมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอันนี้สิ่งที่เราจะพูดกันนะคะ4เรื่องในวันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องเล่านะคะโฟจะเล่าให้ฟังว่านักเรียนของโฟนะคะหรือว่าสาวๆนะคะที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจของโฟเนี่ยนะคะได้มาปรึกษาเรื่องราวแล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องเล่าเป็นประสบการณ์นะคะของแต่ละคนย้ำว่าประสบการณ์ส่วนบุคคลแล้วก็สิ่งที่โฟจะพูดแล้วก็แนะนำต่อไปเนี้ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องที่ว่านะคะผู้ชายนะคะที่เห็นว่าแชทดีๆแต่สุดท้ายเนี่ยก็แอบดีแตกเป็นจิตอ่อนอันเนี้ยเชื่อว่าโฟเชื่อว่ามีสาวๆหลายคนนะคะอาจจะเจอเหตุการณ์ช็อกซีนีมาแบบนี้นะคะคือผู้ชายบางคนเนี่ยหนุ่มบางคนนะคะคือแชทมาเริ่มต้นเนี่ยแบบคือดีมากเลยนะคะแชทมาเริ่มต้นคือดีมากพูดจาดีไม่เคยแบบว่าพูดเรื่องเซ็กเรื่องอะไรนะคะไม่เคยแบบว่าจะเข้าข่ายเซ็กแชทเลยนะคะจนบางครั้งเราเชื่อว่าเราคิดว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะใช่นะคนนี้น่าจะ stay focus ได้น่าจะโฟกัสได้น่าจะแบบว่าคือแชทแบบจริงจังนะคะแต่รู้ไหมคะว่าคือสุดท้ายนะคะคือนักเรียนในคอร์สของโฟนี่แหละค่ะคือผ่านไปประมาณเกือบเดือนนะคะคือแชทมาประมาณเกือบเดือนคือสุภาพมากพูดจาดีมากนะคะแต่สุดท้ายวันที่เราไม่กล้าคิดก็เกิดขึ้นนะคะจู่ๆก็คือเขาส่งรูปนั้นมาให้ดูส่งรูปอวัยวะของเขานะคะส่งรูปน้องชายเขาเนี่ยมาให้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่พอส่งมาให้ดูปุ๊บนะคะเขาบล็อกไปเลยคือเขาบล็อกไปเลยบล็อกเราตัดคอนแทคทิ้งทุกอย่างบล็อกทั้งใน LINE บล็อกทั้งใน Face บล็อกทั้งใน Skype บล็อกทิ้งไปเลยแบบไม่มีเหตุผลคือไม่มีคำบอกลาใดๆไม่มีการส่งซิกส่งสัญญาณใดๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่านะคะบางครั้งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะหรือว่าผู้ชายอ่ะที่เรามองว่านะคะที่เราคิดว่าเฮ้ยคนนี้จะเป็นสุภาพบุรุษคนนี้คือดูดีคนนี้คือแบบว่าน่าจะใช่นะนะคะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ก็มันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแสดงว่าก็คือหนุ่มนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือมีแบบพูดง่ายว่าจะเป็นแบบเหมือนกับแบบจิตอ่อนๆ อ่ะคือเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรเหมือนเสือซุ่มอ่ะเหมือนเสือซุ่มคือแบบว่าเฮ้ยแบบภายนอกดูดีมากนะแต่ว่าคือข้างในอาจจะมีรสนิยมเป็นไปได้ที่เขาจะมีรสนิยมคือมีดาร์กไซด์นะคะคือมีรสนิยมคือมีความผิดปกติทางเพศอาจจะมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนะคะแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่คือเขาอยู่ในมุมมืดอ่ะที่เรามองไม่เห็นนะคะ
คือเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่เราอ่ะจะสามารถแบบคือตัดสินใครได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือเวลาที่เราแชทเวลาที่เราพูดเราคุยนะคะคนที่จะพูดเรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยเกิดเรื่องเซ็กหรือว่าออกแนวนี้มาก่อนอ่ะคือเราอย่าเพิ่งจัดเขาคือเราอย่าเพิ่งตัดสินอะไรทั้งนั้นคือขอให้เวลาคือ take time อย่างน้อยนะคะสำหรับโฟนนะคะโฟจะแนะนำว่าเวลาที่เราแชทหรือว่าเวลาที่เราคุยกับใครอย่างน้อยให้เราเก็บนะคะคือให้เวลาในการดูพฤติกรรมในการดูใจในการดูลักษณะนิสัยใจคอเนี่ยอย่างน้อยก็คือ3เดือนมันจะต้องดูกันระยะ 3-6 เดือนแต่หมายถึงว่า3-6 เดือนเนี่ยนะคะมันจะต้องเราจะต้องพยายามดูพยายามคิดพยายามวิเคราะห์นะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงคำพูดเขาเป็นแบบนี้แล้วพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนนะคะก็คือให้เวลา1-6 เดือนนะคะต้องดูว่าเอ๊ะหลังพอถ้าเขาคุยแล้วเอ้ยไม่มีเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเข้ามาแล้วก็เขาดูดีดูแบบพูดจาให้เกียรติเราแล้วไม่มีการโชว์การอะไรเงี้ยข้อที่2ที่เราจะต้องข้อที่2ที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าเอ้ยถ้าคุยต่อเนื่องกันไปแล้ว 3-6 เดือนแล้วเนี่ยมีแพลนที่จะมาหาเราไหมมีแพลนที่จะแบบว่าแบบคือพูดถึง relationship ที่จริงจังที่ซีเรียสมีคำมั่นสัญญาให้เราบ้างหรือเปล่านะคะโฟลืมบอกไปนะคะก็คือว่าสิ่งที่โฟอยากจะแนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าให้เรานะคะเวลาที่เราแชทกับใครนะคะ 1-2 อาทิตย์เนี่ยให้พยายามขอเปิดกล้องดูให้เร็วที่สุดนะคะการเปิดกล้องดูให้เร็วที่สุดมันจะ1คือเซฟเราแหละว่าคือเขามีตัวตนจริง2เราจะได้รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่อาศัยเป็นยังไงนะคะดูว่าแบบมีตัวตนจริงนะไม่ได้แบบว่าคือมาเฟกอะไรแบบนี้นะคะแล้ว3ก็ค่อยดูพิจารณาในเรื่องของความการพัฒนานะคะว่าการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีแนวโน้มไหม 3-6 เดือนแล้วยังล่องลอยอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็สรุปได้ว่านะคะผู้ชายที่พูดจาดีนะคะก็มันอาจจะแอบมีมุมมืดที่เรามองไม่เห็นมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะผู้ชายที่แชทจริงจังเนี่ยก็คืออาจจะมีจิตอ่อนได้นะคะเป็นพวกแบบว่าคือที่มาแบบไม่คาดคิดนะคะทำให้เราเหมือนกับเหมือนโดนฟ้าผ่านะคะอยู่ดีๆว่าแชทมาดีๆแล้วก็มโนไปว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะใช่คนนี้น่าจะโอเคสุดท้ายแล้วนะคะคือโชว์น้องชายให้เราเสร็จแล้วหายไปเลยบล็อกแล้วก็เขาไม่บอกเหตุผลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะโชว์เสร็จแล้วบล็อกหายไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือประสบการณ์หนึ่งนะคะที่สาวๆนะคะที่กำลังแชทอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังเพิ่งจิตตกนะคะแต่ว่าคืออันนี้คือโฟเอามาเล่าให้ฟังเนาะว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าลองเอ้ยสังเกตของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รีบเปิดกล้องให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็คือพูดคุยกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะย้ำอีกรอบนึงว่าคนที่อาจจะถามคำถามเราเรื่องเซ็กเปิดใจคุยกับเราเรื่องเซ็กเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคือเขาอะจะเป็นแบบว่าคือเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นพวกแบบว่าคือเซ็กแชทเสมอไปนะคะก็ยังไงก็ต้องเทคไทม์นะคะก็คือให้เวลาในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมันต้องใช้เวลานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คลิปที่1 นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราก็จบกันไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันในคลิปที่2นะคะในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะคะจากเอฟเฟคของผู้ชายที่ทานยานะคะที่เขาเป็นพวกเกี่ยวกับพวกโรคพาร์กินสันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในคลิปที่2สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ